ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะนี่ก็เป็นมัดรวมทั้งหมดที่เจหามาได้เป็นเห็ดทั้งหมดนะก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนถามเข้ามาว่าเจเอาเห็ดไปทำอะไรนะคะก็90% เลยนะเจเอาไปแจกเพื่อนบ้านเอาไปแจกเพื่อนนะอีก 10% เอาไว้กินนะคะเจจะเป็นคนที่ไม่เก็บมัสลูมไว้ในช่องแช่แข็งแล้วกินปีหน้านะคะเพราะเจคิดว่าเจอ่ะออกไปหาเห็ดเนี่ยอยู่บ่อยๆนะคะก็เลยไม่อยากจะกินของที่อยู่ในช่องแข็งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีของใหม่มาเรื่อยๆนะของเก่าเราก็ไม่ได้กินสักทีเจก็จะใส่กล่องประมาณนี้นะใส่ถุงแบบนี้นะคะเอาไปให้เพื่อนมาวินบ้างเพื่อนคนไทยบ้างนะคะก็ประมาณอย่างนี้นะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนมาวินนะคือเห็ดนะคะฝรั่งหลายคนเขาก็จะกินกันนะฝรั่งอีกหลายคนก็จะไม่นิยมกินเห็ดนะพอเขาคิดว่ามันอันตรายนะแต่เห็ดพวกที่เจเก็บมาอย่างเงี้ยคือมีขายที่ตลาดแน่นอนนะเดี๋ยวมาดูอันนี้นะคะก็จะมี lobster นะคะเป็นแบบนี้นี่นะคะเห็ด lobster กลิ่นของมันนะคะจะเป็นเหมือนซีฟู้ดเป็นของทะเลนะคะทำไมเขาถึงเรียกเห็ด lobster เพราะว่าสีของมันนะคะเป็นสีเหมือนกุ้ง lobster นะออกสีแดงๆประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเหมือนกุ้ง lobster นะเขาก็เลยเรียกว่า lobsterlobster จริงๆอ่ะมันเกิดออกมาไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะ lobster อ่ะก็คือมันคือเชื้อรา1ชนิดนะคะมีเห็ดอยู่1ตัวเป็นสีขาวนะแล้วไอ้เชื้อราตัวเนี้ยมันก็เข้าไปกินเห็ดสีขาวนะมันก็เลยกลายเป็นเห็ด lobster นะคะคือมันไม่ได้โผล่มาจากดินแล้วกลายเป็นเห็ดสีนี้เลยนะนี่ก็เป็นเห็ดชานเทลนะคะหรือเห็ดมันปูบ้านเรานั่นเองนะคะนี่ป่าที่เจไปหาเห็ดมันปูมันจะแบบดอกใหญ่ๆพอดอกใหญ่ปุ๊บไอ้กีบบานมันอะมันก็จะเสียเร็วนะเจชอบอีกป่าหนึ่งนะดอกมันจะแน่นกว่าขามันจะแน่นกว่านะคะส่วนเห็ดนี้นะคะไม่ค่อยมีกลิ่นเห็ดเนี้ยกลิ่นแรงมากคือเจเอาไว้ในบ้านพอเปิดห้องออกมานี่ได้กลิ่นเลยนะคะผัดอร่อยนะฝรั่งหลายคนเจเข้าไปดูนะเขาเอาไปทำผัดสไลด์บางๆโรยหน้าพิซซ่านะคะใส่มักกะโรนีนะคะผัดมักกะโรนีก็ใส่อันนี้ไปเพราะมันจะได้กลิ่นเหมือนซีฟู้ดแล้วก็มีความกรุบนะคะส่วนอันนี้นี่นะคะส่วนอันนี้เจจะผัดใส่เนยใส่เบคอนใส่นี้ให้มาวินนะคะก็อร่อยแล้วนะผัดใส่น้ำมันหอยนะใส่รวมกับผักอีกหลายชนิดนะคะบางคนก็อาจจะทำแกงลาวแกงเลียงอะไรก็ได้ค่ะมันก็คือเห็ดหนึ่งชนิดนี่นะนี่คือยังไม่ล้างเดี๋ยวเจจะพาไปดูล้างแล้วจะเป็นยังไงนี่คือล้างแล้วนะคะเห็นไหมมันก็จะสวยขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าเห็ด lobster อ่ะมันอยู่ใต้ดินเลยนะคะมันก็จะมีดินมีโคลนนะคะแต่พอล้างแล้วมันก็สีสวยขึ้นนะสะอาดขึ้นนะคะนี่อันนี้คือล้างแล้วนะคะแบบนี้นี่นะอันนี้คือ lobster เหมือนกันแต่ว่ายังไม่กลายเป็น lobster ดีนะคะนี่นะคะเห็นไหมอันนี้ก็คือส่วนที่เจเก็บไว้กินเองนะก็แค่นี้นะเจกับมาวินเก็บไว้กินเองไม่เยอะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเจกับมาวินอ่ะชอบไปหานะคะก็คือได้ออกจากบ้านได้ไปเที่ยวนะก็เลยเก็บไว้กินแค่นี้ส่วนที่เหลือก็คือการแจกเพื่อนนะตอนเวลาเจไปแจกเพื่อนเจก็ขอไม่ถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่าบางทีเป็นฝรั่งเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะมี private มีความเป็นส่วนตัวของเขานะคะก็จะเห็ดมาผัดใส่เบคอนแบบนี้นะคะผัดง่ายๆเลยกับน้ำมันหอยนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะนี่อันนี้คือเป็นหนึ่งเมนูที่เจทำบ่อยๆนะคะนี่นะคะก็กินกับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้เลยนะคะอร่อยมากๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นซุปนะคะแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นซุปที่ใส่เห็ด lobster นะคะแล้วก็ใส่ไข่นะคะนี่ซุปก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนำนะคะนี่นะคะวันนี้เจก็ทำเป็นต้มยำกระดูกหมูใส่เห็ดเหลืองนะคะหรือชานเทลที่เจหามานะอันนี้ต้มยำแบบจืดเลยนะคะคือจะให้มาวิ้งกินได้มาวิ้งไม่กินเผ็ดนะคะก็ทำเหมือนต้มยำธรรมดาแล้วถ้าเจจะกินเผ็ดกินแซ่บนะเจก็จะมาปรุงเพิ่มต่างหากนะคะนี่ก็จะเป็นต้มยำกระดูกหมูนะคะก็เดี๋ยว
ต้มไว้อีกสักพักหนึ่งให้หมูเปื่อยๆนะเป็นกระดูกอ่อนแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนิดนึงก็เหมือนเราใส่เห็ดนางฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของวันนี้นะคะนี่นะคะทุกคนก็ถามเข้ามาเยอะว่าตกลงเจเอาเห็ดไปทำอะไรบ้างทำอาหารอะไรบ้างก็เจก็มาตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างนี้ก็ขอตัวไปเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย